อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ขอถามนะคะนิดนึงได้มั้ยได้เลยค่ะก็วันนี้กับ Tesco Lotus นะคะก็เป็นแคมเปญพิเศษสําหรับลูกค้านะคะก็คือมีบัตรมีการ์ดอยู่แล้วเนี่ยช้อปกันสนุกสนานอยู่แล้วก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายก็ใครที่เป็นลูกค้าก็ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเขามีแจกของกันเต็มเหนี่ยวตลอดถึงเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวค่ะว่าคุณแม่เองก็ชอบช้อปปิ้งมากการกระจายเลยแม่ก็มีลุ้นกันสิก็มีลุ้นก็เลยเผื่อว่าจะมีชื่อคุณแม่ขึ้นมาเป็นแบบว่าได้รางวัลขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นที่ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของก็มีคือเยอะแยะให้เราเลือกทุกอย่างว่าจะเป็นพวกเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เป็นแฟชั่นใหม่ๆที่เราใส่ได้ทุกวันค่ะก็เข้าข่าวขอถามถึงแผลที่คอหน่อยได้ไหมคะไม่คือต้องชี้แจงแถลงไขใช่ไหมคะคือมันเป็นถ้าเป็นชื่อเป็นอะไรมันต้องเป็นข่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นเลือดค่ะอ๋อเดี๋ยวเลือดเราเป็นคล้องคอชายเลือดบาดค่ะมันใหญ่ขนาดนั้นเหรอคะใช่ไหมมันลอยชัดเลยค่ะเป็นลอยประมาณ2นิ้วเลยอ๋อเหรอคะอ๋อยังไม่เห็นอ๋อโอเคยังไม่เห็นค่ะค่ะโอเคค่ะตกใจนะมันใหญ่ขนาดนั้นไม่เป็นรอยสองนิ้วจริงๆแล้วไม่เป็นรอยแดงขึ้นมาไงได้ๆโอเคขอบคุณมากค่ะเราเลยค่ะพอดีว่ามีหมอดูไฮโซชื่อดังค่ะทักมาใครอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องมีหลักใหม่ด้วยเขาดูดวงมาว่าต้องแพ้กับสาววันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะรีบรับไว้เลยแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเคยไหมคะพอมาดูครับตอนดูอะไรอย่างจริงๆคือก็มีอย่างนี้มาตลอดทุกๆปีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือขอบคุณดีกว่ามันก็จะมีทั้งบวกและลบขึ้นมาเสมอค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าที่หมอดูเขียนก็คืออย่างคู่อย่างคุณเหมือนมีเนี่ยเป็นคู่แท้เราแต่เขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยพออีกประมาณมีนาก็จะเจอข่าวสารที่แรงกว่านี้เราจะกลัวกับข่าวพวกนี้ไหมหรือว่าเป็นคำพูดของหมอดูขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเราก็ฟังไว้แล้วกันค่ะแต่ที่เหลือมันก็คืออยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันแบบนี้จะมีการแก้เคสชวนแก้ชงอะไรปีนี้ชงไหมคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือถ้ามีโอกาสก็พยายามจะทำบุญตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ใช่เหมือนมีไปแก้ชงอะไรบ้างไหมคะไปทำบุญแล้วกันค่ะเห็นช่วงนี้เขาคงไปรับไปส่งบ่อยมากไม่ค่ะปกติค่ะก็อาจจะเห็นเพราะว่าในภาพหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าก็ไม่อย่างงานเมื่อวานก็ตามไปถึงที่ลอยอะไรอย่างนี้เพราะช่วงนี้แค่หนองงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยค่ะมันก็คือเสร็จหลังจากนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้กินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อวานมีเซอร์ไพรส์อะไรวาเลนไทน์กันบ้างมั้ยคะไม่มีค่ะก็บาดปกติเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะก็เรียกว่าถ้ามีเวลาก็เจอกันเนาะถ้ามีโอกาสค่ะก็ชักประสบการณ์มากขึ้นก็ทำทุกอย่างให้เป็นปกติแล้วกันค่ะก็คืออะไรที่มีความสุขอะไรที่ทำได้มีเวลาได้ทำก็ทำเลยดีกว่าแค่ขออนุญาตถามข่าวนิดนึงได้ไหมคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแพนแต่ว่ามันเกี่ยวกับพัตเตอร์หลายข่าวที่มันลุมมาเล้าอะไรเงี้ยโอ้แพนว่าไงบ้างอ่ะแพนไม่ว่าไงค่ะแพนมีบอกคือมันมีข่าวเยอะมากเลยไม่รู้จะถามแพนยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่แบบว่าน้องแบบว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะน้องเป็นปกติดีทุกอย่างแล้วก็น้องก็เราก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ในทุกๆวันทุกๆเรื่องค่ะคือไม่ได้มีอะไรก็แพนว่าก็มันก็เป็นอาจจะเป็นปกติของข่าวเขาบอกว่าเหตุที่แบบว่าพัตเตอร์ต้องแบบไปเล่นบอลอะไรเพราะว่าเหมือนอกหักจากสเตฟานี่ที่แบบว่าแม่ไม่ให้คบกันโอ้แพนทราบเรื่องมีไหมอ่ะแพนไม่ทราบเลยค่ะคุณทราบเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องปกติมากกว่าคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยพอน้อยยิ่งข่าวนี้น้องมาขอมาอยู่แบบรู้สึกน้อยในกับข่าวว่าน้องไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะน้องจะชินกับข่าวเหมือนเราจะโดนข่าวเองมากกว่าน้องใช่ไหมก็เดี๋ยวตอบแทนได้เลยแต่น้องก็ไม่มีเลยค่ะเขาถามเรื่องสัญญาช่อง7หน่อยมั้ยคะวันนี้เห็น SMS จริงบอกว่าแพนจะไม่ต่อสัญญา74แล้วก็คงยังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะคะแต่เดี๋ยวแพนไปเช็คให้นิดนึงค่ะคือแพนจําไม่ได้ว่ามันแต่ตอนนี้สัญญาจะหมดหรือยังคะยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่เหลืออีกนานมั้ยอ่ะคะเดี๋ยวแพนไปเช็คก่อนนะคือแพนไม่ได้แน่ใจเพราะว่าเราก็ทํางานปกติไม่ได้มีอะไรแต่เราไม่คิดที่จะไปจาก74อยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ตอนนี้ก็ยังเราก็ยังได้คุยกับผู้ใหญ่กับทางช่องอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็บอกว่าเหมือนเราเป็นนางเอกช่อง7ขาลงแล้วว่าเออมีนางเอกหน้าใหม่มาแต่งหมดแล้วอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยค่ะตลอดเลยเนี่ยก็มีโอกาสได้ทําอะไรเรื่อยๆค่ะจริงแล้วมันก็คงเป็นงานที่เหมาะสมกับเราอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ทํางานที่เราพยายามที่จะทําได้เต็มที่เขาบอกเหมือนเพราะถ้าแพนไม่ต่อสัญญาช่อง7แล้วแพนจะไปช่องชิงช่องอื่นอะไรเงี้ยมันตามเรื่องที่เขาดึงไปอ่ะช่องไหนสิก็ไม่รู้
เอาต้องส่งมาทีดีกว่าเคลียร์เลยเนี่ยยังมีความสุขยังโอเคค่ะก็ขอบคุณมากค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรต่อไปก็ให้ทุกวันเราทำได้เต็มที่ก่อนละกันก็เรียกว่าตอนนี้หนูยังแฮปปี้กับทางนี้อยู่ใช่ค่ะล่าสุดทราบหรือยังคะว่าน้องชัดมาแทนเราในวันนี้ที่รอคอยอ๋อเหรอคะดีใจด้วยค่ะคือเราไม่มีคุยกับทางพี่ธงอะไรบ้างมั้ยคะอะไรอย่างงี้พอถอนตัวออกมาแล้วไม่ได้คุยไม่ได้ต่อเลยปัจจุบันที่ยังไม่ได้คุยกับพี่ธงเลยใช่ไหมคะได้รับมอบหมายงานจากทางช่องนะคะก็คือถ้ามีอะไรแฟนก็คงขออนุญาตเข้าไปเรียนทางช่องโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแล้วก็ขอถามที่ช่องเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทริปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์คอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว